จากการแข่งขันเมื่อวานนี้เราได้แชมป์คนใหม่แพนด้าแม่ค้าหนูนาที่เอาชนะน้องอันอันมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยมาครองได้สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมก้อนแรก 20,000 บาทวันนี้แชมป์ใหม่ต้องเจอกับหนุ่มสารพัดช่างขอสู้คว้าทุนซื้ออุปกรณ์ทำกินมีพี่มีเพื่อนแนะนำมาบอกว่ามาลองติดตั้งเครื่องปรับอากาศดูไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปัจจัยมันก็หลายอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างต่างๆมันยังไม่ครบครันต้องมีอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างว่ามาเลยดีกว่าเช่นเครื่องแว็กคัมพวกเครื่องเชื่อมพวกบันดงบันไดยาวถังแก๊สอันนึงน้ำตาลถังแก๊สครับผมก็เดี๋ยวเอาน้ำตาลมาทำอะไรคะเอามาเชื่อมเผื่อจะหวานไม่ใช่เชื่อมกล้วยคือทอดกันสารป่านี้เต็มจังไรน้อบอกเอิ้นไว้ก่อนเด้อพ่อมีทกศของคุณหมู่บ้านใช้เสียงธรรมชาติมากทำทุกอย่างที่เพลงนี้อยากได้ครบนี่คือข้อดีนะส่วนข้อด้อยคือไอ้ที่ว่าทำครบน่ะมันไม่ค่อยเนียนสวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่ชมพู่ทางสีตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินหนุ่มไทยบ้านเจ้าของผลงานเพลงจากภาพยนตร์รายได้700ล้านบาทนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องสับปะเหร่อนั่นเองฮะคำหล่าเอ่ยจากพี่สารสารสินครับผมตั้งแต่มื้อยามย้ายหนีจากอ้ายไปอยู่ฟ้าใจห่ำฮ้อนน้องลาเอิ้นหาเจ้าอยู่บ่เศร้าเสื้อบักนุ่นมอนมุ้งหม้อแหกแต่กระโปความหลังยังอ้าวโอ้ว่ามีน้องอยู่คือเก่าหักคือเก่ายังคิดหอดห้อยหาเขาอายผู้อยู่ทางนี้หักยังหงบ่แห่งเอียดแต่ก็เบิดปัญญาเปลี่ยนคิงน้องจากขี้เท่าเจ้าผู้อยู่ทางทุนคือสิอุ่นบ่อูกเอาแม่นฟ้าดินพระเขาใจอ้ายก็ยังเป็นเจ้าทำลาเอ้ยอ้ายผู้อยู่ทางนี้หักยังหงบ่แห่งเอียงแต่ก็เปิดปัญญาเปลี่ยนคิงน้องจากขี้เท่าเจ้าผู้อยู่ทางคุณคือสิอุ่นบ่อูกเอาแม่นฟ้าดินพระเขาใจอ้ายก็ยังเป็นเจ้าคำลาเอ้ยลาคำThank you.
เห็นควันไฟไล่จากเหลือแต่ทางห้อยความจำไอ้สิบ่เปลี่ยนคำเคยฝากคักไว้นำเจ้าเบิดสู่มองแจบอนตอนหักเฮาอวยไปไอ้สิแก่กอดไว้ในหัวใจดอกคือเก่าหักคือเก่ายังคิดหอดห้อยหาเฮาไอ้ผู้อยู่ทางนี้หักยังหงบ่แห่งเอียงแต่ก็เปิดปัญญาเปลี่ยนคิงน้องจากขี้เท่าเจ้าผู้อยู่ทางทุนคือสิอุ่นบ่อู่เอาแม่นฟ้าดินพระเขาใจอ้ายก็ยังเป็นเจ้าคำลาเอ้ยอ้ายผู้อยู่ทางนี้หักยังหงบ่แห่งเอียงแต่ก็เปิดปัญญาเปลี่ยนคิงน้องจากขี้เท่าผู้อยู่ทางคุณคือสิอุ่นบ่อู่เอาแม่นฟ้าดินพระเขาใจอ้ายก็ยังเป็นเจ้าคำลาเออลาคำพี่สารสารสินครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่โอ้วันนี้เอาเพลงจากภาพยนตร์700ล้านบาทมาฝากเราโอ้มันความซับซ้อนทางอารมณ์ความรู้สึกมันเยอะมากนะเพลงนี้คือมันมีทั้งเอาละแหละแน่นอนเสียใจแต่ก็เข้าใจครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปลอบโยนของคนอีกฝั่งหนึ่งของโลกความตายด้วยใช่มันแบบโอ้โหเขาเล่าถึงความคิดถึงเหมือนกำลังถามข่าวคนที่เขาจากไปว่าเป็นยังไงบ้างแต่มันไม่ใช่จากเป็นไงใช่ครับมันคือจากตายใช่โอ้ยากไหมพี่เพลงนี้ได้ไกด์มาแรกๆก็ฝึกร้องอยู่แต่ว่าด้วยงานของพ่วงกับครับต้องเตตอนแรกเขานัดไปอัดแล้วเขาจะคุมร้องเองทีนี้ก็เลยว่าคิวมันไม่ตรงกันก็เลยพี่สารจัดการเลยดีไซน์ก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ก็ช่วงท้ายๆนี้ที่มีการขึ้นเสียงสูงอะไรเงี้ยกำลังตัวละครเสียงเนี่ยกำลังบ้าคลั่งในความคิดถึงแฟนอะไรเงี้ยครับออกมาเลยได้แบบนั้นเลยได้แบบนั้นใช่ครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ท้าทายแล้วก็ภาพยนตร์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีรู้สึกไงได้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ของวงการภาพยนตร์ไทยแบบนี้พี่ถ้าเท้าความไปตั้งแต่ยุคแรกๆที่สารได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ก็เราติดตามผลงานของน้องๆมาอยู่แล้วแล้ววันนี้เห็นน้องๆประสบความสำเร็จเราก็ยิ่งศรัทธาแล้วก็ดีใจกับน้องๆมากขึ้นไปอีกครับยินดีด้วยยินดีก็กับดึงบทเพลงซึ่งแบบว่ามันจะอยู่ในใจของชาวคอหนังคอภาพยนตร์ทั่วประเทศไปอีกนานแสนนานเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ในวงการภาพยนตร์ของเรานะฮะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะครับพี่แฟนครับประจำที่ได้เลยครับพี่สารสารสินครับแชมป์ของเราวันนี้เป็นแชมป์ใหม่สะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 20,000 บาทแพนด้าจากสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะมาเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ได้แชมป์มาครอบครองดีใจค่ะดีใจใช่ไหมคะ 20,000 พอหรือยังคะที่จะเอาไปทำตามฝันยังไม่พอค่ะยังไม่พอก็ต้องไปแชมป์ต่อไปนะฮะโอเคด่านแรกคุณจะได้พบกับหนุ่มสารพัดช่างที่ขอมหาทุนซื้ออุปกรณ์ทำกินด็อกเตอร์จากสุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งตัวครับครับผมสวัสดีครับผมนายอนุรักษ์ศรีชื่นครับชื่อเล่นด็อกเตอร์ครับอายุ35ปีครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นช่างอิสระครับติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมอยู่ที่ปทุมธานีครับผมอยู่แถวปทุมธานีแล้วครับครับอ๋อชื่อด็อกเตอร์ที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือเปล่าครับตั้งให้ตั้งแต่เด็กเลยครับอ๋อท่านให้เหตุผลว่าอะไรก็คือ
อยากให้ผมเป็นนายแพทย์เป็นด็อกเตอร์สมชื่อครับผมแต่ท่าทางพี่ไม่เหมือนนายแพทย์นะพี่เหมือนเป็นหมอลำมากกว่านะหมอลำนี่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะครับแต่มาเป็นพระเอกหมอลำมากเลยทำงานเป็นสารพัดช่างเลยเหรอก็ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมอ๋อไปติดตามเรื่องราวของท่านด็อกเตอร์ครับผมชื่อเล่นด็อกเตอร์ครับผมมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ก็อายุ35ย่าง36ครับผมชื่อด็อกเตอร์ก็คือพ่อแม่เขาเป็นคนตั้งให้เลยครับเขาชอบเขาอยากให้ผมเรียนเก่งมีความรู้ความสามารถเขาเลยบอกว่าต้องชื่อด็อกเตอร์นี่แหละครับประมาณนี้แล้วผลเป็นยังไงพี่ก็พอได้อยู่ครับ ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นลูกมือช่างแอร์ครับเรียนจบปริญญามาช่วงประมาณปี56ก็ได้เข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยมาทำเกี่ยวกับแอร์ครับผมทำแอร์เสร็จประมาณ3เดือนแล้วแม่บอกว่ามีงานอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่คืองานไปรษณีย์เขาบอกว่าเออมันน่าจะเป็นข้าราชการมันน่าจะมีความมั่นคงก็เลยลองไปทำดูพอดีผมกลับไปทำได้ประมาณ1ปีผมก็รู้สึกว่าเออลูกผมกำลังประมาณยังไม่ถึงขวบผมก็เลยคิดถึงผมก็เลยกลับมากรุงเทพอีกครั้งนึงกลับมาสมัครงานที่บริษัทต่างๆบริษัทที่ทำนานที่สุดก็คือบริษัทแห่งหนึ่งที่นวนครผมทำตั้งแต่ปี58จนเพิ่งออกได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับตำแหน่งคือเทคนิคเชื่อหรือว่าช่างครับด้านงานเกี่ยวกับการผลิตต่างๆดูแลซัพพอร์ตช่วยกันในไลน์ให้มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่องครับผมเงินเดือนถ้ารวมโอทีถ้ามีโอทีทำพีคๆตอนที่เยอะๆก็รวมๆ 30,000 ครับผมแต่ตอนพักหลังมันดรอปลงไปเยอะหลังโควิดมาผมก็เลยหาวิธีใหม่พอดีมีเพื่อนมีรุ่นพี่เขาแนะนำว่ามาเป็นเกี่ยวกับพวกช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมแต่ว่ามีต้นทุนหน่อยนะมีรถมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเราลองมาดูก่อนผมก็เลยปรึกษาแฟนอยู่ปรึกษาพี่เขาบอกว่าเออถ้าคนเรามันย่ำอยู่กับที่มันเท่าเดิมแล้วคุณจะย่ำอยู่มันเสียเวลาทำไมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาครับมันเอามาไม่ได้ถ้าผมย่ำอยู่กับที่แน่นอนครับผมอยู่ที่เดิมแน่นอนผมไม่มีทางที่จะไปข้างหน้าได้ผมเลยหาวิธีที่จะเปลี่ยนที่ยืนครับผมหลังจากที่ผมออกจากบริษัทใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไปกับพี่เขาติดแอร์อยู่ผมยังไม่ได้เข้าไปติดเต็มตัวครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือผมยังไม่ได้ครบแต่ตอนนี้ผมยังเป็นลูกมือเขาอยู่ครับถ้าเป็นติดแอร์ก็ทำทุกอย่างครับเช่นเดินสายไฟเพราะไฟมันไปกับแอร์อยู่แล้วขนของที่ทำดูความเรียบร้อยภายในบ้านลูกค้าไม่ให้มีการทะเลาะบอกเออของบ้านอย่างที่เป็นบ้านเขาสวยๆอะไรแล้วก็ต้องระมัดระวังเดือนนึงมีประมาณ20กว่างานอยู่แล้วเขาให้เวลา500ครับสวัสดิการก็ข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นครับถ้าได้เป็นนายช่างก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นลูกทีมอยู่ครับมันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันต้องเยอะอยู่พอสมควรเช่นพวกเครื่องเชื่อมเครื่องแวกคัมพวกอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับแอร์มันต้องมีครบถ้าไม่ครบมันติดตั้งไม่ได้เลยครับเป้าหมายที่ผมมารายการนี้ก็คือหนึ่งแหละผมอยากได้เงินทุนที่ไปสร้างโครงสร้างของการเป็นช่างอย่างสมบูรณ์แบบสองผมชอบในการร้องเพลงผมฟังรายการนี้มาตลอดผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขตอนเขียนที่รายการเขาปรบมือให้ชื่นชมอะไรต่างๆผมชื่นชอบมากครับขอกำลังใจจากพี่ยังน้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับอยากให้พี่ยังน้องเป็นกำลังใจให้ผมนั่นด้วยครับขอบคุณครับทำมาหลายอย่างจบมาทำอะไรก่อนตอนแรกผมมาเป็นช่างแอร์อยู่ลำลูกกาพอดีแม่เขาบอกว่าที่บ้านมันมีงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ก็น่าจะมีความมั่นคงผมก็เลยกลับบ้านไปทำไปรษณีย์ไปทำไปรษณีย์ประมาณเกือบ1ปีครับเกือบ1ปีทำไมไม่ทำต่อก็เลยมันยังไม่มีการบรรจุเปลี่ยนไปทำอะไรโรงงานอยู่แถวนวนครก็เลยทำมาตั้งแต่ปี58 58ครับผมยาวๆมาเลยครับผมทำอยู่กี่ปีประมาณ89ปีครับผม89ปีมันเหมือนจะดีรายได้นี่ 30,000 ช่วงที่มันมีโอเวอร์ไทม์ครับอ๋อพีคๆเลยนะคือ 30,000 ครับแต่พอเจ้าโควิดมาปุ๊บโอ้โหเริ่มอะไรลงจาก 30,000 เหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ 10,000 กลางๆนะครับไม่พอครับผมมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วครับต้องหาที่ยืนใหม่ครับผมไปทำอะไรครับผมผมก็มีพี่มีเพื่อนแนะนำมาบอกว่ามาลองติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าดูไหมมาลองติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปัจจัยมันก็หลายอย่างครับ
เช่นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างต่างๆครับมันยังไม่ครบครันมันยังไม่ครบครันครับผมเพราะฉะนั้นเรายังรับงานเองไม่ได้ครับผมทำยังไงล่ะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นลูกมือเขาก่อนครับเป็นลูกมือเขาก่อนอุปกรณ์ชุดหนึ่งมันแพงไหมฮะต้องมีอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างว่ามาเลยดีกว่าเช่นเครื่องแว็กคัมพวกเครื่องเชื่อมพวกบันดุงบันไดยาวถังแก๊สอันนึงน้ำตาลอันนึงครับผมเดี๋ยวเอาน้ำตาลมาทำอะไรคะเอามาเชื่อมเผื่อจะหวานไม่ใช่เชื่อมกล้วยพี่ก็กำลังเล่ามันเลยกะจะตลกสักหน่อยมีสั่งนี้เลยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่สำหรับการเปลี่ยนที่ยืนจากลูกมือเขากลายเป็นลูกพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ตอนนี้ผมมีบางส่วนแล้วครับก็ผมก็ต้องการอีกประมาณ10,000 ถึง 20,000 บาทก็น่าจะครบน่าจะครบแล้วแสดงว่าสะสมอยู่ใช่ไหมก็มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วขอโทษที่สะสมก็มีประมาณ 50% ครับ 50% ครับเอาล่ะเฮ้ยอีกไม่นานนี่นะครับผมอีกก้อนไม่ใหญ่นี่นะเราจะได้เป็นลูกพี่แล้วครับผมเป็นไงครับพี่สารครับเห็นด็อกเตอร์แล้วนึกถึงตัวเองครับสมัยทำโรงงานแล้วของสารนี่สลับกันก็คือตอนเรียนจบปวช.ปศ.มาเนี่ยคือมาฝึกงานเป็นช่างแอร์แบบนี้แหละครับพอมาถึงพาร์ทโรงงานก็ทาง GA หรือว่าหัวหน้างานเขาก็จะสอนเราเสมอว่าเราต้องอยู่ได้ด้วยการไม่มี OT ครับเพราะว่าคำว่า OT เนี่ยคือการทำล่วงเวลาอ๋อเวลาทำงานโรงงานอย่าหวังพึ่ง OT ใช่ครับให้หวังแค่ตัวในเวลาไว้นั่นคือส่วนที่เราจะได้อย่างแน่นอนใช่แต่ก็ยังว่ามันด้วยเงินเดือนอาจจะไม่โคเวอร์ไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะคนก็ต้องพึ่ง OTก็วันนี้ก็อยากจะฟังเสียงครับว่าจะได้ไหมกับอุปกรณ์ที่คาดหวังไว้ก็เป็นกำลังใจครับขอบคุณครับเอาล่ะขอ1บทเพลงฮะเพื่อปะทะกับแชมป์ใหม่นั่นก็คือเพลงอย่างมือบ้านเฮาดีครับผมจากด็อกเตอร์ครับตะเวนเมืองรับดงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงทิวทุ่งท้องนาคือทอดแม่พ่อสบายบ่น้อยามลูกจากมาฝากเงื่อนแอมตองมุ้งยาหลับตายังจำหวังใจมาอยู่เมืองไกลบ่อุ่นใจคืออยู่บ้านเฮาหาปลานาวางเกี่ยวเขาของขึ้นเหล่าลาบผมต้มไก่หนาวหมอกจางจางไอดินกลิ่นฟางยังทางในใจหอมเอ่ยหอมกลิ่นเข้าไม่น้ำตาสิไหลยามคืนพอดบ้านคืนฮอดกันสารป่านี้เป็นจังใดน้อพ่อเพิ่นไว้ก่อนเด้อพ่อมีทกศของคุณหมู่บ้านยังหาบ่ได้ค่าแรงจากนายใช้วันต่อวันแต่คงรออีกบ่เนิ่นนานความฝันคงยืนข้างเราก่อนหลับตานอนขอพรจากรูปแม่พ่อพรุ่งนี้สิไปสู่ต่อเหนื่อยท้อลูกสิอดเอาหอดมือพับป้าดุจจีนบุญเด้อสิเมื่อบ้านเฮาพร้อมหน้ากันอยู่พาเขามีสุขมีเศร้าเว้าสู่กันฟัง
อนขอนจากรูปแม่พ่อพรุ่งนี้สิไปสู่ต่อเหนื่อยท้อลูกสิอมมาอดมือป้าป้าจุดจีนพุ่นเด้อสิเมื่อบ้านเฮาพร้อมหน้ากันอยู่ผาเขามีสุขมีเศร้าเว้าสู้กันฟังดร.บรรยากาศการร้องเพลงในดวลเพลงชิงคุณมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากใช่ไหมครับเป็นไงพี่สายครับคนที่มาทำงานไกลบ้านนะครับเราก็มีความรู้สึกที่คิดถึงบ้านวันนี้ดร.ร้องเพลงนี้ออกมาสื่อความหมายอยากเมื่อบ้านเฮาดีนะครับด้วยความคิดถึงบ้านก็วันนี้ทำได้ดีนะครับก็ขออวยพรให้ดร.เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ส่งต่อความรู้ให้น้องๆเด็กฝึกงานเหมือนที่เราไปฝึกกับเขาให้สืบกันไปเป็นของเจ้าของกิจการไปเรื่อยๆครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่บีครับผมชอบความตรงไปตรงมาของดร.ครับผ่านชีวิตแบบไหนก็เล่าให้เราฟังแบบนั้นแล้วก็มันเป็นเหมือนถ้าเขาไม่มั่นใจสิ่งใดเขาก็จะไม่ทำจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าเขาทำสิ่งนั้นได้ดีเขาถึงจะทำแล้วก็กล้าตัดสินใจเป็นลูกผู้ชายตัวจริงอย่างที่เราเห็นภาพนี้ก็คือตัวเขาเลยนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเราหนักแน่นในสิ่งใดแล้วเนี่ยแล้วมุ่งไปทางนั้นอ่ะยังไงมันก็ดีแน่นอนครับผมก็เอาใจช่วยต่อไปรวมถึงการร้องเพลงวันนี้ผมเชื่อว่าด็อกเตอร์มั่นใจในตัวเองมากๆที่ชอบร้องเพลงแล้วก็อยากจะมาร้องตรงนี้ให้พวกเราได้ฟังเราก็ไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของต้นทุนของด็อกเตอร์วันนี้ลูกคอก็ดีเสียงแหบเสน่ห์เขาก็มีนะครับวันนี้เขาสามารถเขาเรียกอะไรเข้าถึงอารมณ์ของเพลงแต่ในนี้มันก็มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงอยู่ลูกคอที่นำมาใช้ในวันนี้ในท่อนเพลง4บรรทัดเนี่ยมันดูจังหวะสั้นยาวมันมีแต่ยาวอ่ะมันสั้นๆไม่ค่อยมีมันดูลูกคอมันย้วยไปนิดนึงครับแต่มันจะดีตอนท่อนจบของแต่ละท่อนเพราะเราลากเสียงเพื่อที่จะไปท่อนต่อไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีอาการนี้ตลอดทางอยู่ครับปรับแค่เรื่องของการจัดระเบียบนิดหน่อยเพลงก็จะสมบูรณ์นะผมว่านะเพราะว่าเขาเข้าใจวิธีการเล่าเพลงดีนะครับผมประมาณนี้ครับสมชายเดี๋ยวพี่ชมพู่ครับท่านด็อกเตอร์คะจะบอกว่าชอบวิธีการคิดของพี่ด็อกเตอร์มากๆเลยนะคะคือไม่ยอมย่ำอยู่กับที่อะไรที่อยู่ที่เดิมแล้วทำงาน10ปีบางทีก็ไม่รวยอะไรเงี้ยพยายามจะก้าวออกมาตลอดไปหาตามความฝันเพราะบางคนอ่ะมีฝันนะแต่ไม่เริ่มทำอยากจะรวยนะแต่ก็ไม่ก้าวออกมาแต่พี่ด็อกเตอร์กล้าตัดสินใจแล้วก็ลุยไปขอให้ได้เป็นเจ้าของกิจการเร็วๆนี้ส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะต้องบอกว่าอารมณ์เพลงดีมากพี่เป็นคนร้องเพลงเพราะนะจะบอกว่าถ้าปล่อยพลังอีกสักนิดคือแบบวันนี้เวลาเจอใครร้องดีแล้วแบบมันเบาอยากจะแบบมันเคี่ยวอยากเร่งวอลลุ่มแต่ถ้าเร่งได้อีกนิดนึงจะดีมากเลยเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะครับคือสลากครับผู้ชอบคำพูดหนึ่งของดร.ในวิดีโอที่บอกว่าหนึ่งแหละไม่อยากย่ำอยู่กับที่อันที่สองคือสิ่งที่มันรักษาไว้ไม่ได้คือเวลาทำให้ครูคิดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาพูดเรื่องเวลาว่าเวลาเนี่ยคือทรัพยากรที่ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดเพราะถ้าอยากให้มันคุ้มค่าต้องใช้มันเพราะวันนี้ด็อกเตอร์ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าก็ถือว่าเราเป็นคนมีประสิทธิภาพแล้วนะครับเอาใจช่วยกับทุกอย่างที่ฝันไว้ทำต่อให้มันสำเร็จนะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้ครูมองได้สองอย่างหนึ่งถ้ามองเรื่องความจริงเรื่องอารมณ์มันใช่มากเลยนะอย่างเช่นสมมติว่าด็อกเตอร์แสดงหนังเป็นช่างแอร์นี่แหละขับรถแอร์ไปกับลูกน้องแล้วเอาเสียงเปล่าๆที่ด็อกเตอร์ร้องเพลงนี้ไปเปิดประกอบในขณะที่ขับรถไปมันจริงมากเลยนะมันจริงมันให้อารมณ์มันทุกอย่างมาครบหมดเลยมันเหมือนไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนเล่าปลอบประโลมตัวเองในขณะเดินทางไปทำงานนี่คือสิ่งที่ด็อกเตอร์ทำได้จากการร้องวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่า1ใช้เสียงธรรมชาติมาก2ทำทุกอย่างที่เพลงนี้อยากได้ครบนี่คือข้อดีนะส่วนข้อด้อยคือไอ้ที่ว่าทำครบน่ะมันไม่ค่อยเนียนโดยเฉพาะลูกเอื้อน
ถ้าเขาอยากให้ขยักสองขยักแล้วจบด็อกเตอร์เขาเลื้อยไปจนสู่สี่ขยักหอดมือพ่อป้ากุจีนพุนเด้อเด้อนี่สามแต่ด็อกเตอร์ก็กุจีนพุนเด้อมันเลื้อยยาวเล่นได้เหมือนกันและไม่ผิดด้วยนะแต่มันยาวทีนี้พอยาวต่อยาวหลายๆครั้งเข้ามันเลยฟังดูอาการเลื้อยไปหน่อยมันก็น่าเสียดายตรงนี้อารมณ์เพลงดีแต่เทคนิคไม่ค่อยเป๊ะครับรอพิสูจน์จากคู่แข่งครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยแพนด้าแม่ขาหนูนาวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับเล่าเรื่องการร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิไปได้ยินเสียงครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะร้องเพลงครั้งแรกนี่คือใครหัดให้ถ้าช่วงแรกเลยที่ร้องเป็นก็ร้องเองไม่มีใครหัดค่ะแบบฟังจากต้นฉบับแล้วก็แกะเอาแล้วก็ร้องตามมาอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วอย่างเพลงอีสานอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่คนอีสานอ่ะหนูแกะยังไงก็ฟังจากต้นฉบับค่ะฟังต้นฉบับร้องแล้วก็ลองมาร้องดูร้องให้สำเนียงคล้ายเขาเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยมันเป็นเขาเรียกพรสวรรค์ของชาวสุพรรณอ่ะเพราะเวลาถ้าพูดเขาก็มีแบบสำเนียงเสียงเหนออะไรอยู่มีเมโลดี้อยู่แล้วอ๋อแล้วใครมาเห็นแววเขาล่ะคุณครูค่ะคุณครูที่โรงเรียนมันมีงานโรงเรียนแล้วก็งานแบบงานวัดอย่างเงี้ยค่ะรอบแรกเขาหานักเรียนที่ไปร้องก่อนแล้วทีนี้หนูก็เลยไปลองสมัครดูค่ะลองสมัครดูปออะไรตอนปออะไรป .4 ค่ะป .4 ไปลองสมัครดูเพราะเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วโอ้ร้องครั้งแรกธรรมดาเราร้องเราหัดอยู่คนเดียวไงหัดอยู่คนเดียวไม่มีใครมองพอขึ้นไปประกวดปุ๊บอยู่บนเวทีมีคนดูอยู่ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะช่วงแรกก็เขินเขินหน่อยค่ะเขินอายๆหน่อยเพราะไม่เคยมีคนมาดูค่ะแต่ว่าพอพักกลางๆก็ชินก็รู้สึกดีที่มีคนมาดูเนี่ยค่ะรู้สึกแบบมาดูเราร้องเพลงเนี่ยเขาตบมือแล้วก็มีความสุขถูกต้องไหมตอนนี้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมก็น้อยลงค่ะดีมากดีมากอยากให้โชว์ความสามารถให้เต็มที่กรรมการคอมเมนต์ว่ายังไงคราวที่แล้วจำได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้ปรับปรุงทันไหมเนี่ยทันน้อยค่ะทันไหมเอาละวันนี้เพื่อเกียรติภูมิของชาวสุพรรณและเพื่อสร้างความสุขให้คนนับล้านทั่วทั้งประเทศหนึ่งเพลงร้องมานั่นคือเพลงเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี๋ยวเขาก็ลืมค่ะเชิญฟังครับเป็นจังใดละตอนนี้ตอนที่น้ำตาล้นเขาบอกฮักเขาสนเจ็บบ่ละหัวใจยังบ่ฮู้ดอกว่าเมื่อข้างหน้าสิเป็นจังได้มื้อนี้ขอให้เพื่อลืมจักเขาไหลโลดจ้าน้ำตาหลั่งออกมาอย่าลืมสมน้ำI'm
ใจที่มันเคยหนาวอีกพอดนเดียวมันก็สาวเดียวเฮาก็ลืมแฟนของเราครับผมเป็นยังไงบ้างครับสันครับสาวสุพรรณออกเสียงภาษาอีสานได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้เหมือนพลังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน้องแพนด้าแต่ว่าวันเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่ชอบก็เลยเลือกเพลงนี้มาร้องใช่ไหมครับก็อยากให้ฝึกฝนต่อไปนะครับสิ่งไหนที่เราทำแล้วเราชอบเราจะทำได้นานครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับขอบคุณครับเจนพี่พีครับผมชอบสำเนียงนะฮะสำเนียงชัดมากเหมือนเป็นคนอีสานร้องเพลงอีสานเลยอะไรทำนองนี้นะฮะน้องแพนด้ารู้เรื่องราวของเพลงไหมครับรู้ความหมายของเพลงอยู่ใช่ไหมครับรู้อยู่ค่ะรู้ทุกคำไหมครับไม่ขนาดนั้นค่ะรู้แค่แบบส่วนที่แบบมันชัดๆนะคะแบบทับศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่เรารู้สึกได้ว่าเขารู้เรื่องของเพลงเพราะว่าด้วยสำเนียงมันเสือออกมามันชัดมากนะครับแล้วก็ลูกคอดีมากอารมณ์เพลงก็ดีมากด้วยแต่วันนี้มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเหมือนพี่ฟังหนูร้องเพลงให้กับระบายกับเพื่อนแค่คนเดียวเรารู้สึกแบบนั้นเหมือนร้องเพลงไปให้เพื่อนรู้เรื่องแต่ถ้ายืนอยู่บนเวทีเนี่ยเราอยากจะเข้าใจทั้งหมดเรารู้สึกแบบนั้นนะด้วยอะไรด้วยเนื้อเสียงที่มันออกมามันไม่เต็มการเปล่งเสียงออกมามันไม่เต็มปากเต็มคำพี่ชมพู่เคยบอกไว้คราวที่แล้วอยากให้ร้องออกเสียงชัดๆเพราะว่าพอออกเสียงไม่ชัดแล้วความหมายมันอาจจะเพี้ยนผิดเพี้ยนไปหรือไม่รู้ความหมายก็เป็นได้เพราะว่ามันเห็นได้ชัดมากเพราะหนูอ้าปากแคบไปจริงๆหนูไม่ต้องอ้าปากกว้างก็ได้แต่มันก็สามารถทำให้ชัดได้เหมือนอย่างหนูพูดกับพี่แฟรงค์อะไรเงี้ยครับแค่ปรับวิธีการออกเสียงหนูจะร้องเพลงดีมากครับครับหนูพูดอ่ะน้องแพนด้าวันนี้ก็เหมือนเอามาปรับใช้ในเพลงนี้เยอะขึ้นนะคะเป็นคนที่อารมณ์เพลงดีนะเพลงนี้ที่เลือกมาหนูอินแบบปุ๊บเศร้าเหลือเกินตามเนื้อเพลงเลยแต่ว่ามันยังไม่มาถึงสักเท่าไหร่มันเหมือนหนูเดินออกมามามือเหมือนกำลังจะแบบจะได้สัมผัสแต่หนูก็จะถอยไปอย่างเงี้ยมันยังไม่มาโดนใจมันก็เลยยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเพลงนี้แล้วก็พอมันเหมือนไม่มั่นใจมันก็เลยมีแกว่งนิดหน่อยคำมันก็เลยไม่ชัดด้วยมันก็เลยมีแผลรวมๆนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับเพลงคุณสลาครับเพลงเดี๋ยวมันกระเซาเดี๋ยวเฮาก็ลืมนี่ต้นฉบับคือมินตรานะเพลงมินตรามันมีความยากมันมีขนาดความยากของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่กล้าร้องเพลงมินตราก็ถือว่าต้องเก่งพอสมควรซึ่งวันนี้ครูก็มองว่าแพนด้าเป็นคนเก่งร้องเนียนแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีภาพรวมจึงถือว่าอยู่ในขั้นพรสวรรค์เลยโดยเฉพาะท่อนฮุกนะลูกมันจะรู้เลยนะว่าคนเล่นลูกเอื้อนหรือว่าเล่นลูกคอซึ่งมินตาร้องเอาไว้เขาใช้ลูกคอไหลโลดเด้อน้ำตาเด้อน้ำตานี่ใช้ลูกเอื้อนไหลโลดเด้อน้ำตาเออนี่คือเรียกว่าลูกเอื้อนลังออกมาเนี่ยตรงนี้คำว่าออกมานี่ต้องใช้รอยหยักถี่มากตรงนี้เขาเรียกว่าลูกคอซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงคำว่าลูกคอแต่แพนด้าทำได้มากี่ครั้งก็เป็นโดยธรรมชาติเลยอู้มาหมดเลยมาหมดเลยหนูได้เล่นได้ทั้งลูกเอื้อนและลูกคอซึ่งถือว่าพิเศษมากลูกแต่สิ่งที่น่างงมากก็คือว่าวิธีการออกเสียงของหนูจากเพลงก่อนและเพลงนี้ยังโดยส่วนตัวครูยังไม่ถือว่าเป็นการร้องเพลงนะมันเป็นการฮัมเพลงแบบดังๆเท่านั้นเองหนูจะปลดปล่อยตัวเองยังไงให้มันหลุดออกจากคำว่าฮัมเพลงมาสู่การร้องเพลงบอกนี่เข้าใจยากมากนะมันมีหลายคนที่เจอปัญหาแบบนี้ต้องใช้วิธีไปบันทึกเสียงในสตูดิโอและให้มาดูเวฟด้วยกันว่าถ้าหนูร้องแบบนี้มันจะได้เวฟขนาดนี้เบิ้งแน่เบิ้งเอาเบิ้งเอาโลดดิมันถึงขนาดนั้นนะลูกแพนด้าอาจจะต้องถึงขั้นนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้หนูแค่ฮัมเพลงดังเฉยๆแต่รายละเอียดดีมากรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์ใหม่ของเราทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกแพนด้าจากสุพรรณบุรีฮะตั้งรับการมาเยือนของด็อกเตอร์จากสุรินทร์
อารมณ์เพลงดีทั้งคู่นะวันนี้แต่ดูซิอย่างไหนจะเหลื่อมกว่ากัน2คะแนนเพื่อตำแหน่งช้ามาคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับวันนี้แชมป์ของเรามีโอกาสได้พิสูจน์ความเป็นแชมป์ของตัวเองครั้งแรกฮะและที่ยืนขวางหน้าอยู่ก็คือระดับด็อกเตอร์ศักดิ์สุรินทร์ครับมาดูกันว่าใครจะออกน้ำไปก่อนครูสลาคุณอุดมอบคะแนนให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก่แพนด้าครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพีพีครับถ้าเป็นชื่อของแพนด้าเธอคือแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของด็อกเตอร์เสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากชมพู่ทันสินตาจะถึงมือเธอหรือไม่หรือจบลงแค่นี้พี่ผีเสด็จมอบคะแนนให้แก่แพนด้าของแชมป์2สมัยจ้าดูคะแนนจากพี่ผู้ค่ะแพนด้าจ้าแม่วันนี้แผ่วทั้งคู่นะครับครูครับใช่ครับคนออกเสียงชัดลูกคอไม่จัดจ้านร้องไปก็ดูเลื้อยแต่คนที่ลูกคอจัดจ้านออกเสียงไม่ชัดจริงๆมันใกล้เคียงกันมากนะองค์รวมเท่านั้นที่เป็นตัวตัดสินในวันนี้ซึ่งภาพรวมเนี่ยคือเหมือนแพนด้าจัดระเบียบการร้องได้ดีกว่าก็เท่านั้นเองอยากให้ด็อกเตอร์ฝึกบ่อยๆครับเพราะว่าครูชอบการออกเสียงนะเนื้อเสียงด็อกเตอร์เนี่ยเสียงพูดกับเสียงร้องนี่เหมือนกันแบบ 100% เลยนะนี่คือธรรมชาติของการร้องที่อยากได้เพียงแต่ว่าลูกเอื้อนด็อกเตอร์ฝืดไปหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ร้องถ้าร้องบ่อยๆครูว่ามันแก้ได้เลยนะสู้ต่อไปแล้วก็ขอให้ได้เป็นหมอแอร์อย่างที่ฝันครับชื่นชมขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เนทรามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณด็อกเตอร์ครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีไม่รอช้าขวาแล้วโยโทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนไป 20,000 บาทดูสิวันนี้ได้เพิ่มเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคุณญาติเกือบตกเก้าอี้นะเมื่อกี้โอ้สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมี 20,000 บาทนะฮะวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโย 30,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยโอ้นี่ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราฮะพี่สารสารสิงห์เอาละฮะติดตามการเดินทางของแชมป์รวมทั้งนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กระดวนเพลงชิงทุนเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว